สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายอยู่กับผมยูชิเฮคารุนั่นเองวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเกมFinal Fantasyหน่อยนะกันนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดเอาใจแฟนเกมนี้สักหน่อยนะครับเราจะมาเหมือนจะมาพูดตักจากความรู้สึกผมเลยว่าได้จะเป็นการแบบคล้ายๆเหมือนแบบว่าอย่างเหมือนแอบด่าอะไรนิดหน่อยนะครับผมนะแต่สิ่งที่ผมจะมาพูดในเรื่องนี้ก็คือว่าสิ่งที่ผมชอบในเกมFinal Fantasyก็คือว่าโอเคมันคือเกมแนวฮอร์เรอร์เกมแนวผีใช่ไหมนะส่วนตัวผมก็ชอบแนวฮอร์เรอร์หรือแนวระทึกขวัญเกมแนวกดดันอะไรพวกนี้เยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นหนังหรือเกมผมชอบหมดทุกอย่างนะครับผมนะฮะถ้าใครรู้จักผมจริงๆนี่จะรู้เลยว่าผมนี่อย่างนี้เลยนะฮะแต่ด้วยความที่ว่าเกมFinal Fantasyออกมาตั้งแต่ภาค1ภาค2จนมาถึงภาค4ใช่ไหมครับผมนะฮะจนกระทั่งมีแฟนเกมหรือแฟนเกมแฟนเมคนะฮะออกมาเยอะแยะมากมายนะครับผมฮะสิ่งที่ผมจะมาพูดหรือจะมาในวันนี้ก็คือว่าผมกลัวมุกของ Sister Location จะเป็นมุกของจากแฟนเมคครับผมใช่เพราะว่าผมกลัวอย่างนั้นมากเพราะว่าเกมแนวแฟนเมคเนี่ยของเกม Final Fantasy เนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายมีการนำเสนอใหม่ๆมีการพูดถึงอะไรใหม่ๆมีการแนวเล่นระบบอะไรใหม่ๆมากมายจนรู้สึกว่าว้าวว้าวเป็นอะไรที่สุดยอดมากแต่ด้วยความที่ว่าเจ้าของเกมอย่าง Final Fantasy อย่าง Scott Game เนี่ยหรือ Scott Cawthon เนี่ยนะครับนะเขาจะมีมุกแบบไหนมานำเสนอหรือเขาต้องการจะใช้มุกของแฟนเกมมาใช้หรือเปล่าอันนี้ผมกลัวตรงนี้มากครับเพราะสิ่งแรกที่ผมกลัวก็คือว่า Sister Location เนี่ยนะครับนะผมเข้าใจว่าเกม Final Fantasy เนี่ยมันได้ถูกใจคอเกมในกลุ่มนั้นครับแต่ถ้าในมุมมองของคนอื่นนะครับนะมันทำให้รู้สึกว่ามันคือการเอามุกเก่ามาขายใหม่นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยหรือแคสเตอร์หลายคนหรือพวกยูทูบเบอร์หลายคนมาดูคลิปนี้อาจจะเพราะว่าเฮ้ยทำไมโยชิแม่งชอบพูดอย่างนี้ว่ามันก็คือแค่เกมครับใช่ครับมันคือแค่เกมครับแต่เกมจะนำเสนอแบบไหนนะครับมุกเก่าๆเลยครับอันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่เอามันไม่ใช่ก็เหมือนเราเอาหนังรีเมคใหม่แล้วก็ขายความเป็นมุกเก่าๆนะฮะจนรู้สึกว่ามันไปไม่สุดอะนะครับนะเหมือนหนังตัวอย่าง Ghostbuster นะครับ Ghostbuster 1 Ghostbuster 2ใช่ไหมล่ะจนมันมีภาครีเมคใช่ไหมที่เป็นเอาผู้หญิงมาแทนผู้ชายจนทำให้คนด่ากระจายนะครับผมนะสิ่งนี้ผมจะมาพูดตรงที่ว่าทำไมผมถึงมาพูดแบบนี้นะครับผมนะฮะเรื่องแรกก็คือว่าตัวละครใน Sister Location ครับถูกเปิดเผยในภาคWorld ในบางส่วนนะครับซึ่งมันไม่เซอร์ไพรส์ตรงนี้แหละครับคือเข้าใจครับว่าเกมนี้เป็นเกมปริศนาใช่ไหมเกมปริศนาชวนคิดชวนอะไรหลายทฤษฎีต่างๆนานาใช่ไหมครับแต่การถูกเปิดเผยข้อมูลบางส่วนที่เป็นข้อมูลสำคัญผมรู้สึกว่าพลาดมาหันพลาดแบบสุดๆเลยก็ว่าได้และพลาดแบบพลาดฮี้ๆเอาง่ายๆครับผมนะผมเชื่อว่ายูทูบเบอร์หลายคนมาดูคลิปนี้คงรู้สึกว่ามันก็เป็นการนำเสนอของเขาปะใช่มันเป็นการนำเสนอของเขาครับแต่ว่าความเป็นภาคแรกอะกว่าเขาจะเฉลยว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงใช่ไหมล่ะโอ้โหดูแค่ตัวอย่างไม่รู้เรื่องเลยครับแต่พอมาเล่นจริงๆปุ๊บเฮ้ยแม่เจ้ามันมีเนื้อเรื่องด้วยอะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะซึ่งเข้าใจครับว่ามันเป็นภาคต่อหรือภาคเสริมของภาคหลักใช่ไหมแต่ว่าผมอยากให้มันเก็บตัวละครเอาไว้อ่ะคือมันไม่ต้องมาเปิดเผยอ่ะแบบอย่างนี้มันไม่เซอร์ไพรส์อ่ะมันแบบว่าอ๋อโอเคฉันรู้แล้วคือภาคใหม่มีตัวอะไรแล้วฉันรู้แล้วโอเคฉันรู้สึกพอใจแล้วคือมันไม่มีความเซอร์ไพรส์อ่ะมันไม่มีความเป็นสมูทเหมือนเรากินน้ำสมูทแล้วแบบรู้สึกชุ่มฉ่ำเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยน้ำสมูทนี้มันอร่อยแล้วรู้สึกว่ากินไปเฉยๆไม่รู้สึกอะไรเลยนะมันทำให้แบบว่าแย่ผมขอกินข้าวคำหนึ่งนะฮะนั่นแหละครับคือผมเฟนกับFinal Fantasyตรงนี้แหละครับในภาพเสริมเปิดเผยข้อมูลตัวละครใหม่แบบว้าวอย่าทำอย่างนี้มึงเปิดมาทุกตัวเลยดีกว่านะครับแล้วก็ตัวละครใน Final Fantasy Crystal Location นี้เนี่ยผมได้เห็นตัวละครหุ่นยนต์ที่เป็นรูปแบบมนุษย์แล้วใช่มั้ยในสิ่งที่ผมเคยคาดเดาไว้ในคลิปก่อนๆก็คือมันมาจริงๆแต่สิ่งที่ผมได้เห็นอย่างนึงก็คือว่า Foxy ก็มา Freddy ก็มา Bunny ก็มา Bunny เป็นแค่ถุงมือ Freddy แล้วนะฮะตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเอาตัวละครเก่ามารีเมคใหม่ซะงั้นน่ะสิ่งที่ผมอยากจะได้ในตัวเกมในภาคเสริมก็คือว่ายังเห็นหุ่นยนต์อะไรใหม่ๆยังเห็นอะไรที่มันใหม่ๆมากขึ้นเพราะว่าภาค1ภาค2ภาค3ภาค4เราเจอพวกนี้มาบ่อยเกินไปแล้วอ่ะครับเข้าใจปะก็เหมือนหนัง Resident Evil อ่ะครับหรือพวกเกม Resident Evil อ่ะที่เอาภาคแรกเจอผีซอมบี้โง่ๆแต่พอมาภาค4ปุ๊บจะเป็นพวกปรสิตมากกว่าอย่างงี้ใช่มั้ยล่ะแบบสามารถแบบทำอะไรก็ได้สามารถถืออาวุธแล้วไล่ฟันเราได้ใช่มั้ยล่ะแต่ด้วยความที่ว่า Sister Location นี้เนี่ยนะครับนะฮะมันมีความเอา
กลิ่นอายเก่ามาใส่ผมรู้สึกว่าถ้าจะเป็นภาคเสริมนะครับผมว่าเอานำเสนอตัวละครใหม่ดีกว่าไหนๆมันเป็นสาขาแยกอะครับนะผมว่าน่าจะทำอะไรให้มันตัวละครใหม่ๆกว่านี้นะครับไม่ใช่เอาตัวละครเก่ามาเอาตัวละครเก่ามาขายนะครับนะผมเชื่อว่าหลายคนที่ทำคลิปฟันเฟดดี้เนี่ยจะพูดเอาใจแฟนเกมสุดซักส่วนใหญ่ซะมากกว่าไม่มีใครมาด่าแบบผมหรอกครับนะผมน่าจะเป็นคนแรกและคนเดียวที่กล้าทำแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วชั้นเนี่ยผมไม่ได้เอาใจแฟนเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับนะแต่ผมจะเอาใจแบบว่าเฮ้ยเอาใจคนหลายคนมากกว่าไม่ใช่แบบแค่จุดแบบว่าเหมือนเราขายการตลาดในคลิปนี้เพื่อให้กลุ่มนี้มาดูใช่ไหมนะแต่เราอยากให้กลุ่มหลายกลุ่มเข้ามาดูเหมือนกันนะครับในการตลาดผมคือแนวแบบนี้ไม่ใช่แค่เจาะจงแค่กลุ่มเดียวนะครับแล้วก็ได้ยอดวิวจากกลุ่มนั้นมาแล้วก็เย่ดังปุ้งป้างอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นครับนะผมอยากเจาะตลาดไปที่คนหลายคนในหลายกลุ่มนะให้เขามาดูว่าตัวเกมFinal Fantasyทำไมถึงเขามีพูดถึงกันนะครับส่วนตัวแล้วผมก็ถือว่าเป็นแฟนเกมFinal Fantasyโดยที่ไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่าผมได้เทใจไปให้กับเกมหนึ่งนะฮะเกมเนี่ยสยองขวัญยังก็คือเกมเอาลาสนั่นเองนะครับก็คือเอาลาส2ผมรอตัวเต็มเนี่ยผมค่อยเล่นดีกว่าย้ำนะว่าผมยังไม่ดูเดโมนะยังไม่ดูใครเล่นเดโมนะครับเพราะผมจะเก็บไว้ตอนที่ผมติดเน็ต AIS Fiber นะครับแล้วก็มาไลฟ์สตรีมเล่นตั้งแต่ต้นจนจบเลยนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ก็รอเน็ตมานะครับผมนะจะได้มาไลฟ์สตรีมกันแล้วก็ซื้อกันในช่วงปี2017นี้นั่นเองนะครับผมนะสิ่งที่ผมเกลียดFinal Fantasyก็อย่างที่บอกไปก็คือการเปิดเผยตัวละครใหม่ในภาคเสริมอย่างภาคเวิลด์ไฟกับการแบบว่าเอาตัวละครเก่ามาทำใหม่ผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคในจุดๆนี้นะครับผมนะส่วนเนื้อเรื่องนี้เนี่ยผมว่าสกอตแกคงเตรียมเอาไว้แหละว่าจะมีการนำเสนอยังไงนะฮะเพราะว่าเนื้อเรื่องเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือยังไงผมขอปิด Facebook แป๊บนึงนะครับคือจะบอกว่าเนื้อเรื่องของสกอตแกก็โอเคอยู่ในระดับนึงนะครับด้วยความที่ว่าตัวเกมมันมีเวลาจำกัดในการเล่นและเนื้อเรื่องเนี่ยมีการเล่าที่จำกัดอย่างมากทำให้เราต้องมาปฏิปต่ออีกทีนึงนั่นเองนะครับผมและหลายคนสงสัยว่าทำไมผมไม่ค่อยไปดูแฟนเฟซดี้ของคนฝรั่งหรือคนอื่นที่เขาทำเกี่ยวกับแก้ไขเนื้อเรื่องส่วนตัวแล้วผมอยากแก้ไขด้วยตัวเองมากกว่าครับผมเนี่ยมันทำให้เราได้คิดหลายๆอย่างตรงที่ว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องไปอย่างนี้จริงๆหรือว่าแล้วถ้าเกิดว่าภาคต่อมีการทำบูมและมีการแบบว่าเฮ้ยสกอร์แกเก็บเนื้อเรื่องนี้เอาไว้มาใช้กับภาคอื่นล่ะผมอยากคิดอย่างนี้มากกว่าเว้ยมันทำให้เราเปิดประตูได้หลายทางเว้ยว่าเฮ้ยภาคแรกสกอตมาในภาคแรกแล้วในปี1993ใช่ไหม1993 1992นี่แหละแต่พอมาภาค2ก็เฮ้ยมันเป็นการเล่าย้อนเหรอวะเฮ้ยเป็นเกี่ยวกับใครวะอ๋อคนนี้เหรอเจเรมี่เด็กที่มาทำงานในช่วงซัมเมอร์นะอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อมันอย่างนี้นี่เองมันได้ความวักอ๋อในตัวเว้ยมันรู้สึกว่าอุ้ยมันโอเคอ่ะทำให้เรารู้สึกว่ามันสนุกในการที่เราค้นหาด้วยตัวเองเว้ยมันสนุกมากๆเลยเว้ยในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างที่เราเหมือนเราไปเที่ยวปีนภูเขาอย่างเงี้ยที่เราอยากได้บรรยากาศใหม่ๆโดยการที่เราไปปีนด้วยตัวเองใช่ไหมล่ะโดยที่เราไม่ได้พึ่งตีนคนอื่นเขาไปปีนเนี่ยเอาง่ายๆนะครับผมนะนั่นแหละครับผมพูดอะไรไม่เป่าวะนั่นแหละนะผมชอบการตรงนี้มากเลยนะครับผมนะและอีกอย่างนึงก็คือว่าด้วยความที่ระบบ Crystal Location นี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีระบบอะไรเข้ามาใหม่หรือเปล่านะครับนะฮะเพราะว่าแฟนเกมหรือแฟนเมคเนี่ยก็ได้สร้างอะไรระบบใหม่ๆมากขึ้นจนแบบว่าเฮ้ยเจ้าของเกมอยากFinal Fantasyเนี่ยเขาจะมีมุกไหนมาใช้วะในเมื่อแฟนเมคแฟนเกมแม่งใช้แม่งโคตรเยอะเลยแบบโอ้โหหลายมุกเลยโอ้โหสกอตแกนนี่จะมีมุกอะไรหรือเปล่าวะคือแบบกลัวตรงนี้มากครับกลัวแบบว่า Crystal Location ออกมาเพื่อมาขายแค่กลุ่มๆนึงครับแต่ว่ามุกเดิมๆนะฮะซึ่งไอคนทั่วไปที่มาเล่นกันเนี่ยมันก็ไม่โอเคเว้ยโดยส่วนตัวผมก็ถ้าเล่นจริงๆก็ไม่โอเคเหมือนกันถ้ามันเป็นมุกเก่าๆอย่างงี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าอย่างที่ผมบอกไปผมไม่ใช่แฟนเกมFinal Fantasyเต็มร้อยนะครับเพราะผมเทใจให้เอาลาสมากกว่านะครับผมเพราะมันเป็นความที่นำเสนอแปลกใหม่ในเรื่องก็มีการเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมถึงเป็นแนวฟุตเทแบบเดิมมุกเดิมแต่ในเรื่องเป็นการนำเสนออีกอย่างหนึ่งก็คือการเรื่องศาสนาซึ่งภาคแรกโอเคไว้ภาคแรกเป็นการอิงศาสนาแค่ส่วนหนึ่งแต่ผมว่าภาคสองนี่เป็นลัทธิซาตานหรือศาสนาซาตานหรือพวกแบบต่อต้านพระเยซูอะไรพวกนี้มากกว่าเว้ยมันสุดเฮ้ยไอ้เชี่ยแม่งกล้าได้อย่างนี้เลยเหรอวะไอ้เชี่ยแม่งคนสร้างเกมแม่งโง่สัตว์เลยไปหาเลยนะนั่นแหละแต่ผมว่าเกม Final Fantasy เนี่ยในภาคเสริมเนี่ยผมว่าอย่างได้เห็นอะไรใหม่ๆนะหุ่นยนต์อะไรใหม่ๆโอเคมีหุ่นยนต์รูปแบบมนุษย์ผมก็แฮปปี้ได้ระดับนึงแต่การเอาหุ่นตัวละครเก่ามารีเมคใหม่ผมก็ไม่แฮปปี้ในตรงนี้ครับอยากเห็นอะไรที่มันใหม่อะไรที่มันใหม่ๆไปหมดเลยนะครับแต่ขอแค่เนื้อเรื่องเนี่ยเชื่อมต่อจากภาคหลักก็พอครับนะขอแค่อย่างนั้นก็พอนะผมอยากเห็นจัมป์สแกร์จากหุ่นยนต์ในรูปแบบอื่นบ้างใช่ไหมไม่ใช่แบบหมีก็ตายเลยวิมันเฉยๆไปนะฮะมันเฉยไปไหนจะโหมดเนื้อเรื่องฮะจะว่าจะเล่าแบบพี่แกเขาจะเล่าแบบว่าเป็นมินิเกมอีกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าสกอตแกเนี่ย
ถ้าจะเล่าเรื่องเป็นแบบส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะเล่าเป็นมินิเกมครับก็คือเป็นเนื้อเรื่องแบบสั้นๆให้เราไปคิดเอาเองนะกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันเหมือนให้เราเป็นเล่นเกมไปแล้วคิดไปเนี่ยเหมือนเล่นไปแล้วคิดตามอ่ะแบบเฮ้ยเนื้อเรื่องเป็นอย่างนี้เหรอวะและถ้าแบบไอเด็กคนนี้ไปหาไอคนคนนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเขาจะตายหรือเปล่าวะหรือว่าเด็กคนนี้คือคนคนนั้นอ๋ออย่างนี้นี่เองเออมันได้อย่างนี้เว้ยนะแต่ต้องมาดูกันว่าเกม Sister Location เนี่ยจะออกมาในมุกแบบไหนนะครับหลายคนถามว่าถ้าผมซื้อเกม Sister Location แล้วจะทำเป็นเนื้อเรื่องไหมอันนี้ก็ต้องรอดูก่อนว่าจะเป็นระบบแบบไหนถ้าเป็นระบบแบบเอาแฟนเกมมาผสมกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ไม่รู้สึกจะทำเนื้อเรื่องได้หรือเปล่านะครับผมในนี้ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับและได้ข่าวว่าพี่แกเขาเลื่อนขายเลื่อนขายเกมเกมแฟนตาซีออกไปนะครับเพราะว่ามีปัญหาอะไรนิดหน่อยหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวสกอตแกมายาวนานมากแล้วนะฮะไม่ได้ติดตามเลยเพราะช่วงนี้ติดแบทเทิลฟิลด์ฮะติดแบทเทิลฟิลด์ครับติดจริงๆครับติดจริงๆแล้วก็ติดหนังเฮอร์เรอร์นะฮะช่วงนี้อารมณ์อยากดูหนังมาแล้วนะฮะแล้วก็ผมก็ขออภัยที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารเกมแฟนตาซีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงอารมณ์ของผมอยากดูซีรีส์หรือพวกดูหนังแล้วนะครับผมนะเกมแฟนตาซีผมปล่อยให้คนอื่นเขาทำไปเถอะครับผมนะเออไว้คนอื่นเขาทำไปนะฮะเราขี้เกียจทำแล้วนะฮะคือเราไม่ได้เอาทำแบบไม่ได้ทำแบบว่าเอาใจแค่กลุ่มเดียวไงเราอยากให้แบบคนอื่นเข้ามาดูคนที่มันรู้จักว่าเออมันคือเกมอะไรมันคือเกมอะไรอย่างนี้แบบมันน่าเล่นหรือเปล่าอย่างนี้แบบอยากให้มันเจาะตรงไปที่หลายๆกลุ่มมากกว่าครับผมนะฮะเราเข้าใจแล้วว่าตัวเกม Fate/Fate เนี่ยมันมีทั้งคนชอบและคนเกลียดใช่ไหมล่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นความเกมที่จัมป์สแกร์นะฮะอยู่กับที่ไม่ไปไหนจนมาเริ่มมีภาคหลังๆเริ่มออกสามารถเดินไปตรงประตูแง่ประตูเปิดไฟฉายได้แล้วใช่ไหมล่ะเออมันก็รู้สึกว่าเป็นการแบบนำเสนอใหม่ๆในรูปแบบหนึ่งนะฮะแต่เนื้อเรื่องเนี่ยจะขายแบบเดิมหรือเปล่าหรือตัวละครเนี่ยจะขายแบบเดิมหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะกันนะครับถ้าผมเป็นผู้สร้างเกมครับนะฮะผมจะขอออกแบบเกมที่มันแบบว่าเออมีความแปลกใหม่แล้วก็นำเสนอใหม่ๆแต่เนื้อเรื่องเนี่ยมีการเชื่อมโยงกับภาคหลักเว้ยเออประมาณแบบว่าเนื้อเรื่องจากภาคเสริมเนี่ยประมาณ50% ส่วนเนื้อเรื่องจากต่อจากภาคหลักเนี่ยก็ประมาณ50ก็คือ50-50ใช่ไหมล่ะส่วนตัวละครใหม่ในภาคเสริมเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาให้หมดเลยเว้ยเพราะว่ามันเป็นจักรวาลแยกไงเออจักรวาลก็เหมือนเราดูหนังมาร์เวลอะไรพวกนี้ที่เป็นจักรวาลแรกของภาคหลักกับภาครวมเนี่ยก็คือ The Avenger กัปตันอเมริกา Iron Man Black Panther อะไรพวกนี้เออมันเป็นจักรวาลแยกมีเรื่องของตัวเองเว้ยเออเป็นการเล่าเรื่องแบบใหม่ศัตรูใหม่ๆอะไรพวกนี้เออนั่นแหละครับผมว่าถ้าทำแบบนี้ผมว่าตัวเกม Final Fantasy จะเป็นอะไรที่แบบมีมุกหลายมุกให้ใช้กันเยอะแยะมากมายเลยเว้ยแต่สิ่งที่ผมเกลียดก็คืออย่างที่ผมบอกไปครับการเปิดเผยตัวละครที่แบบไม่โอเคแล้วการเอาตัวละครเก่ามารีเมคใหม่ก็ไม่โอเคแล้วนะครับจัมป์สแกร์นี้ต้องมาดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะก็ขอตัวก่อนเลยครับไปก่อนนะเจอกันใหม่ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยกันนะครับนะถ้าคุณอยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมนี้ว่าเออมันจะออกมาเป็นยังไงจะแป๊กหรือเปล่านะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วในเกมนี้มันก็ถูกใจในกลุ่มนึงครับก็คือกลุ่มคอเกม Final Fantasy นะครับแต่กลุ่มคนทั่วไปไอ้นี่สิครับไอ้นี่ต้องคิดหนักเพราะว่าเขาจะขายมายังไงครับเพราะว่ากลุ่มคนทั่วไปก็ไม่ได้ชอบแบบมุกเดิมๆอะไรเดิมๆด้วยสิครับนะประเด็นนะฮะซึ่งนั่นแหละครับผมอยากที่ผมมาทำคลิปมาก็ประเด็นนี้แหละครับผมนะกลัวมุกเดิมๆแหละครับนะฮะเพราะว่าผมคนนึงที่เป็นผู้บริโภคเกมนี้ใช่ไหมผมใช้คำนี้ถูกเปล่าวะแต่เอาไม่ว่าผิดถูกช่างมันเถอะนะครับนะเป็นคือก็คือผู้ซื้อมาเล่นนะก็คือผู้ซื้อจากโดยลิขสิทธิ์โดยตรงแล้วก็มาเล่นใช่ไหมล่ะเออก็นั่นนะครับอย่าให้แฟนเกมผิดหวังหรืออย่างหรืออยากให้แบบนำเสนออะไรที่มันแปลกแหวกใหม่ให้คนทั่วไปเขาได้เข้าถึงกันง่ายๆขึ้นนั่นเองนะครับผมนะก็ขอตัวนะครับแล้วก็น่าจะกันใหม่สุดท้ายครับบ๊ายบายวู้ฮู